Reddled Fly Machine ท่านี้นะคะจะเป็นท่าบริหารกล้ามหลังส่วนบนและหัวไหล่ด้านหลังของเรานะคะวิธีการฝึกนะคะเราจะฝึกกับเจ้าเครื่องหน้าตาแบบนี้นะคะโดยที่เราจะหันหน้าเข้ากับตัวเครื่องนะคะโดยเอาหน้าอกแตะไว้ที่เบาะนะคะการจับนะคะเราจะจับให้นิ้วโป้งนะคะเข้าหากันหรือเราจะจับอีกแบบก็ได้นะคะก็คือการให้นิ้วโป้งชี้ขึ้นเพดานนะคะการเซตอัพเครื่องนะคะก่อนที่เราจะเล่นก็ให้หุบนะคะเข้าไปก่อนเพราะท่านี้เราจะกางออกเนาะแล้วก็หุบมันเข้าไปก่อนเสร็จแล้วนะคะเกรงท้องนะคะงอข้อศอกเล็กน้อยนะคะออกแรงยกนะคะมาด้านข้างลำตัวนะให้เลยลำตัวมาเล็กน้อยพอนะคะหายใจออกออกแรงนะคะหายใจเข้าตอนผ่อนแรงสำคัญเลยก็คือต้องงอข้อศอกนิดนึงนะคะแขนเราจะไม่ล็อกไม่ตึงนะคะแบบนี้นะคะทำสัก 12-15 ครั้ง 3-4 เซตดีมากค่ะถ้าผิดจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือกระชากนะคะแล้วก็ยกมาเกินลำตัวแทบจะเอามือไปชนกันด้านหลังแล้วนะท่านี้ก็คือผิดนะคะยกลำตัวช่วยนะคะก็ไม่ควรทำนะคะท่านี้หรือนะคะการงอข้อศอกมากเกินไปนะน้ำหนักอาจจะมากเกินไปนะก็เลยทำให้ท่ามันไม่คอมพลีทนะก็ไม่ควรทำนะคะท่านี้ไม่ถูกต้องเนาะทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง